ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of Nome มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอด LINE ID @HMQ0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of Nome สวัสดีครับพบกับ Eagle of Nome กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงพ่อธรรมจักรเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองชัยนาทมาตั้งแต่ครั้งโบราณประดิษฐานอยู่พระวิหารวัดธรรมมูลตำบลธรรมมูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทเป็นศิลปะประยุกต์ช่วงสมัยเชียงแสนตอนปลายถึงสุโขทัยตอนต้นผสมกับสมัยอยุธยาพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติประทับยืนบนฐานรูปดอกบัวพระหัตถ์ขวาทรงยกขึ้นเสมอพระอุระหันพระพักไปทางทิศเหนือเหรียญหลวงพ่อธรรมจักรรุ่นแรกจะสร้างในปีพุทธศักราช2461พิธีพุทธาภิเษกใหญ่ได้มีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในสมัยนั้นเข้าร่วมพิธีกันหลายรูปและหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าก็ได้รับนิมนต์เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกด้วยเหรียญหลวงพ่อธรรมจักรจัดสร้างด้วยกัน2เนื้อได้แก่1เนื้อเงิน2เนื้อทองแดงตามตำนานเล่าสืบกันมาแต่โบราณว่ามีผู้พบพระพุทธรูปลอยน้ำตามแม่น้ำเจ้าพระยามาพร้อมกัน3องค์ได้แก่หลวงพ่อโสธรหลวงพ่อวัดบ้านแหลมและหลวงพ่อธรรมจักรบางก็กล่าวว่ามีพระพุทธรูปอีกองค์นั่นคือหลวงพ่อวัดไร่ขิงลอยน้ำตามมาด้วยแต่สำหรับหลวงพ่อธรรมจักรนั้นเมื่อลอยมาถึงบริเวณวัดธรรมมูลปรากฏว่าได้ลอยวนเวียนอยู่พระภิกษุและชาวบ้านจึงได้ทำพิธีอัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานที่วัดโดยนำเชือกพร้อมได้สายสินผูกกับพระพุทธรูปแต่ไม่สามารถดึงขึ้นมาได้จนกระทั่งตกเย็นจึงแยกย้ายกันกลับแต่ปรากฏว่าในขณะนั้นได้มีผู้พบพระพุทธรูปองค์ที่ลอยน้ำมานั้นได้มาปฏิสถานปิดขวางทางเข้าประตูวิหารวัดธรรมมูลซึ่งอยู่ที่บริเวณไหล่เขาจึงได้เรียกชาวบ้านที่อยู่ด้านหลังให้ขึ้นไปดูซึ่งทำให้เกิดความแปลกใจและศรัทธาต่อองค์หลวงพ่อธรรมจักรจึงร่วมกันต่อเติมพระวิหารออกมาอีกหนึ่งซึ่งช่วงรวมเป็น3ช่วงจากคำบอกเล่าเมื่อองค์หลวงพ่อปฏิสถานอยู่ได้3วันก็ได้หายไปจากพระวิหารและกลับมาปฏิสถานดังเดิมโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งมีโคนและจอกแหนติดปนเปื้อนมาด้วยชาวบ้านจึงนำโซ่มาผูกไว้เพื่อไม่ให้หลวงพ่อหายไปอีกต่อมามีชายต่างถิ่นลองแพมาจากทางเหนือเพื่อตามหาพระพุทธรูปเมื่อมาถึงวัดธรรมมูลจึงได้พระพุทธรูปที่กำลังตามหาอยู่ขนาดนั้นเป็นเวลาพบค่ำชายผู้นั้นจึงได้อาศัยนอนอยู่ที่วัดเพื่อรอเวลาอัญเชิญหลวงพ่อกลับไปปฏิสถานวัดเดิมในเวลาเช้าแต่กลับฝันว่าหลวงพ่อขอไม่กลับแต่จะขออยู่วัดธรรมมูลวรวิหารคั้นรุ่งเช้าเขาจึงลาสมภารเพื่อเดินทางกลับบ้านและได้ขอถอดเอาจากที่ฝ่าพระหัตถ์ขององค์หลวงพ่อกลับไปนับตั้งแต่นั้นมาหลวงพ่อก็ไม่หายไปไหนอีกเลยชาวบ้านจึงได้เอาโซ่ออกและได้ร่วมกันสร้างจักรขึ้นมาใหม่โดยจัดงานสมโภชกันต่อเนื่องทุกปีจนถึงทุกวันนี้นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเหรียญหลวงปู่ทวดเปิดโลกหลวงปู่ดูวัดสะแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2532คณะศิษย์ได้จัดสร้างเหรียญปั๊มหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดลักษณะเป็นเหรียญปั๊ม
ทรงรูปไข่หูในตัวด้านหน้าเหรียญเป็นรูปหลวงปู่ทวดนั่งสมาธิบนดอกบัวมีลูกแก้วบนฝ่ามือมีข้อความว่าหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดด้านหลังเหรียญเป็นรูปยันนะอยู่ตรงกลางและมีรัศมีโดยรอบ22แฉกด้านใต้ของรูปยันมีข้อความว่า 1. พรหมปัญโยดูชวัดสระเกศอยุธยา2532จำนวนการจัดสร้าง 1. เนื้อทองคำ240เหรียญ 2. เนื้อเงิน1,036เหรียญ 3. เนื้อตะกั่ว 1,000 เหรียญและ 4. เนื้อทองแดง 1,500 เหรียญเหรียญหลวงปู่ทวดเปิดโลกนับเป็นเหรียญที่ถูกกล่าวขวัญถึงอย่างมากอาจเรียกได้ว่าเป็นเหรียญที่โด่งดังมากที่สุดอีกเหรียญหนึ่งที่ปลูกเสกโดยหลวงปู่ดูวัดสะแกหลวงปู่ดูเกิดในตระกูลหนูสีเมื่อวันที่29เมษายนปีพุทธศักราช2447ตรงกับวันศุกร์ขึ้น15ค่ำเดือน6ปีมะโรงบรรพชาอุปสมบทณวัดสะแกตำบลธนูอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีหลวงปู่กันจ่าวาดวัดพญาตเป็นพระอุปชาหลวงปู่แดจ่าวาดวัดสะแกเป็นพระกรรมวาจาจารย์หลวงปู่ฉายวัดกลางคลองสาบัวเป็นพระอนุสาวนาจารย์เมื่อวันที่10พฤษภาคมปีพุทธศักราช2468ตรงกับวันอาทิตย์แรม4ค่ำเดือน6ได้รับฉายาว่าพรหมปัญโยโดยความที่ท่านเป็นผู้มีความใฝ่รู้จึงมีความเพียรที่จะศึกษาทั้งด้านภาพปฏิบัติธรรมและปฏิบัติจากพระคณาจารย์ผู้ทรงภูมิธรรมในยุคนั้นหลายท่านอาทิหลวงพ่อกันหลวงพ่อเผาเจ้าคุณเมืองพระครูชมหลวงพ่อรอดและอีกหลายๆท่านตามต่างจังหวัดหลวงปู่ดูมีวิธีการเมตตาสอนในศิษย์ทั้งหลายโดยอุบายทำสั้นๆง่ายๆแต่มีความหมายลึกซึ้งในตัวโดยเล่าจากเหตุการณ์ที่ท่านพบเห็นมากับตัวของท่านเองหรือได้มาจากการปฏิบัติธรรมอันยาวนานตลอดชีวิตของท่านหลวงปู่ดูพรหมปัญโยมรณภาพเมื่อวันพุธที่17มกราคมปีพุทธศักราช2533รวมสิริอายุได้85ปี65พรรษาหลวงพ่อพรหมถาวโรวัดช่องแคอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์พระเกจิอาจารย์รุ่นเก่าที่มีชื่อเสียงของปากน้ำโพหลวงพ่อพรมท่านถือกำเนิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่12เมษายนพุทธศักราช2426ณตำบลบ้านแพรกอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2447มีหลวงพ่อถมวัดเขียนลายเป็นพระอุปชาหลวงพ่อพรมวัดช่องแคมรณภาพเมื่อวันที่30มกราคมพุทธศักราช2518สิริอายุ91ปี71พรรษาย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2516คณะกรรมการวัดช่องแคได้จัดสร้างเหรียญเสา5มหาลาภหลวงพ่อพรมจัดพิธีพุทธาภิเษกใหญ่ในวันเสา5เพื่อหาทุนสร้างศาลาการประเรียนเหรียญมหาลาภหลวงพ่อพรมวัดช่องแคปี2516เหรียญรุ่นนี้เป็นที่เรื่องลือกันว่าดีในทางให้โชคให้ลาภลักษณะเหรียญเป็นเหรียญปั๊มทรงกลมไม่มีห่วงมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.9 เซนติเมตรจัดสร้างจำนวน 6,500 เหรียญเป็นเหรียญเงิน300เหรียญและเหรียญทองแดง 6,200 เหรียญด้านหน้าเหรียญมหาลาภตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อพรมนั่งขัดสมาธิเต็มองค์ไม่มีฐานหรือผ้าปูนั่งด้านบนขอบโค้งเขียนว่าหลวงพ่อพรมวัดช่องแคล้อมรอบขอบเหรียญเป็นรูปกีบบัวและจุดไข่ปลาด้านหลังเหรียญตรงกลางเป็นรูปดอกบัวบานมีเลข5อยู่ตรงกลางเหรียญด้านบนมีอักขระขอม10ตัวด้านล่างเขียนว่าเหรียญมหาลาภ2516
การแยกพิมพ์เหรียญเสาห้ามหาลาภหลวงพ่อพรมบล็อกแม่พิมพ์ด้านหน้าของเหรียญมีพิมพ์เดียวแต่เหรียญที่ปั๊มช่วงหลังเกิดตำหนิเป็นเม็ดเนื้อรูปเม็ดงาขึ้นข้างไหล่ซ้ายของหลวงพ่อจึงเรียกเป็นพิมพ์เม็ดงาซึ่งที่จริงก็เป็นพิมพ์เดียวกันกับพิมพ์ไม่มีเม็ดงาส่วนด้านหลังมี2พิมพ์เรียกว่าพิมพ์ที่1และพิมพ์ที่2ด้านหลังพิมพ์ที่1จะอยู่กับด้านหน้าพิมพ์ไม่มีเม็ดงาส่วนด้านหลังพิมพ์ที่2จะอยู่กับด้านหน้าพิมพ์มีเม็ดงาโดยเฉพาะเหรียญเงินทุกเหรียญเป็นเหรียญมีเม็ดงาเพราะปั๊มในช่วงหลังด้วยเจตนาการสร้างที่บริสุทธิ์และมีพระคณาจารย์ชื่อดังร่วมเข้าปลุกเสกพระคาถาหลวงพ่อพรมถาวโรวัดช่องแคทำให้เหรียญมหาลาภหลวงพ่อพรมมีพุทธคุณโดดเด่นรอบด้านผู้มีเหรียญนี้ไว้ครอบครองต่างมีประสบการณ์อัศจรรย์มากมายวัตถุมงคลหลวงพ่อพรมแห่งวัดช่องแคได้รับความนิยมอย่างสูงจนกลายเป็นผ้าชุดหลักของวงการพระเครื่องไปแล้วราคาเหรียญมหาลาภของหลวงพ่อพรมมีค่านิยมสูงมากในปัจจุบันเหรียญเสาห้ามหาลาภหลวงพ่อพรมรุ่นนี้เป็นวัตถุมงคลอีกรุ่นหนึ่งที่มีรูปทรงสวยงามจำนวนสร้างไม่มากและเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์ราคาเช่าบูชาเหรียญเสาห้ามหาลาภหลวงพ่อพรมอยู่ที่หมื่นกลางเป็นเหรียญที่หายากมากครับเหรียญหลวงปู่เผือกวัดสาลีโขจังหวัดนนทบุรีรุ่นแรกจัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2510จัดสร้างโดยหลวงพ่อสมภพเตชปุญโญผู้สร้างเหรียญรุ่นนี้ได้นำไปปลูกเสกที่ถ้ำแก่งละว้าจังหวัดกาญจนบุรีเป็นการปลูกเสกเดี่ยวตลอดไตรมาสเมื่อออกพรรษาแล้วจึงแจกจ่ายแก่บรรดาศิษยานุศิษย์ไปจำนวนหนึ่งในปีนั้นส่วนที่เหลือได้ไปประกอบพิธีปลุกเสกอีกครั้งที่วัดสาลีโขเมื่อวันเสาร์5ปีพุทธศักราช2512และปลุกเสกต่ออีก3เดือนลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปทรงสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่หูในตัวด้านหน้าเหรียญเป็นรูปหลวงปู่เผือกนั่งบนหลังสิงห์มีอักษรเลขยันเต็มเนื้อที่บนพื้นเหรียญด้านหลังเหรียญมีอักษรเลขยันเต็มเนื้อที่บนพื้นเหรียญเช่นกันเหรียญหลวงปู่เผือกวัดสาลีโขรุ่นแรกจะสร้างด้วยกัน3เนื้อได้แก่1เนื้อทองคำไม่ทราบจำนวน2เหรียญเนื้อเงิน108เหรียญ3เหรียญเนื้อทองแดง2510เหรียญเท่าจำนวนปีพ.ศ.ที่จัดสร้างเหรียญหลวงปู่เผือกรุ่นนี้ปลุกเสกโดยหลวงพ่อสมภพจากการประทับทรงหลวงปู่เผือกนับเป็นเหรียญดีและเข้มขังมากเหรียญหนึ่งของเมืองนนท์ด้านประสบการณ์เหรียญหลวงปู่เผือกวัดสาลีโขรุ่นแรกมีประสบการณ์โดดเด่นมากทางด้านอยู่โยงคงกระพันในอดีตชุมชนย่านวัดสาลีโขขึ้นชื่อว่าเป็นดงนักเลงถึงกับมีคำพูดติดปากกันว่าหนังไม่เหนียวห้ามเที่ยวสาลีโขสำหรับประวัติของท่านพระครูธรรมโกศลหรือหลวงปู่เผือกนั้นหลวงพ่อสมภพท่านได้เมตตาเล่าประวัติว่าหลวงปู่เผือกท่านเกิดเมื่อวันอาทิตย์ขึ้น3ค่ำเดือนอ้ายปีชวดตรงกับปีพุทธศักราช2299เป็นชาวกรุงศรีอยุธยาบิดาเป็นชาวจีนที่เดินทางเข้ามาประกอบอาชีพค้าขายในประเทศไทยส่วนมารดาเป็นคนไทยหลวงปู่เผือกบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดพุทธไทยสวรรค์ในสมัยนั้นความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาของคนไทยมีมากหลวงปู่เผือกจึงได้เล่าเรียนภาพปริยัติธรรมควบคู่ไปกับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนแตกฉานตั้งแต่เป็นสามเณรก่อนกรุงศรีอยุธยาจะแตกโยมบิดามารดาของท่านได้อพยพภัยสงครามจากกรุงศรีอยุธยาหลวงปู่เผือกซึ่งในขณะนั้นยังเป็นสามเณรได้ติดตามคอยดูแลโยมบิดามารดาพร้อมกับกลุ่มผู้อพยพมาจนถึงบริเวณสุดแนวโค้งของแม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้ามกับ
กาะเกตกลุ่มผู้อพยพจึงตั้งหลักแหล่งพักอาศัยทำมาหากินในบริเวณนั้นดังกล่าวมีสำนักสงฆ์เก่าแก่อยู่แห่งหนึ่งสามเณรเผือกจึงได้จำพรรษาในสำนักสงฆ์นั้นซึ่งต่อมาได้กลายเป็นวัดสาลีโขในปัจจุบันต่อมาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงขับไล่พม่าออกไปจากประเทศไทยได้สำเร็จและทรงตั้งกรุงธนบุรีขึ้นเป็นเมืองหลวงสามเณรเผือกจึงเดินทางย้อนกลับไปกรุงศรีอยุธยาเพื่อศึกษาวิชาการต่อพออายุครบบวชท่านจึงเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดป่าแก้วซึ่งเป็นวัดฝ่ายอรัญวาสีเมื่อวันศุกร์ขึ้น7ค่ำเดือน8ปีแมปีพุทธศักราช2319ได้รับฉายาว่าธรรมโกศลเวลาออกพรรษาหลวงปู่เผือกท่านชอบธุดงควัดเสมอจนทำให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านกรรมฐานและมีวิชาอาคมแก่กล้าเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปถึงแม้ท่านจะมีอายุไม่มากสหธรรมิกของท่านที่มีชื่อเสียงโด่งดังคือสมเด็จพระสังฆราชสุขไก่เถื่อนในสมัยรัชกาลที่1หลวงปู่เผือกท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมากจนเข้าไปถึงหูของบรรดาขุนนางเจ้านายในวังตามมาหาท่านเพื่อขอวัตถุมงคลหรือขอให้ท่านลงอักขระเพื่อความเป็นสิริมงคลหรือต้องการหนังเหนียวว่ากันว่าท่านทำได้ขลังนักทำให้มีลูกศิษย์มากขึ้นเรียกได้ว่าในช่วงนั้นวัดสาลีโขเจริญรุ่งเรืองสุดขีดสมัยรัชกาลที่4หลวงปู่เผือกได้รับพระราชทานพระราชทินนามว่าพระครูธรรมโกศลตำแหน่งสังฆปาโมกฝ่ายอรัญวาสีแขวงนนทบุรีเป็นเจ้าคณะเมืองนนทบุรีหลวงปู่เผือกได้รับพระราชทานเรือกัญญาหลังคาแดงมีฝีพายเต็มอัตราเป็นเรือประจำตำแหน่งสำหรับออกตรวจคณะสงฆ์ในเขตปกครองหลวงปู่เผือกล่าสังขารในสมัยรัชกาลที่4ปีพุทธศักราช2405สิริอายุรวม106ปีนับเป็นพระเกจิอาจารย์ยุคเก่าที่มีชื่อเสียงโด่งดังและมีอายุยืนยาวอีกองค์หนึ่งถ้าพูดถึงเหรียญที่มีประสบการณ์ด้านเหนียวแล้วก็เหรียญจิกโกใหญ่ของหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนั้นถือเป็นลำดับต้นๆในนครปฐมเลยทีเดียวในสมัยก่อนเหรียญจิโก้ถือเป็นเหรียญที่นิยมกันมากลองคิดดูกันเองว่าวัดพระงามสามารถรวบรวมรายได้จากการเปิดให้เช่าเหรียญจิโก้หลวงพ่อเงินอย่างเดียวกว่า 800,000 บาทแล้วสมัยนั้นทำบุญเช่าหากันเหรียญละ 10-20 บาทลองคิดดูว่าคนต้องนิยมกันถึงขนาดไหนถึงจะสามารถรวมเงินได้ถึงขนาดนี้จนทุกวันนี้ประสบการณ์ด้านความเหนียวยังไม่เลือนหายไปดูได้จากข่าวที่ลงหน้าหนังสือพิมพ์ที่โดนจ่อยิงระยะเผาขนเข้ารูหูแต่ไม่เข้ากระสุนค้างอยู่ที่รูหูในคอมีเหรียญจิกโกใหญ่เหรียญเดียวไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าหลวงพ่อเงินท่านศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนเหรียญจิกโกเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2506โดยเจ้าคุณราชโมรีแห่งวัดโพท่าเตียนซึ่งมีความสนิทสนมกับหลวงพ่อเงินมากได้เล็งเห็นว่าหลวงพ่อเงินนั้นได้สร้างคุณูปการไว้มากมายให้แก่วัดดอนยายหอมโดยเฉพาะสิ่งปลูกสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ศาลาการประเรียนโรงเรียนวัดดอนยายหอมโรงเรียนมัธยมศึกษาพ่อเงินวิทยาคมทั้งยังอนามัยและโรงพักสายตรวจสภ.เมืองนครปฐมจุดพักสายตรวจดอนยายหอมซึ่งแม้สิ่งเหล่านี้จะมากประโยชน์หากแต่การดูแลรักษาใช้งานได้ดีย่อมสิ้นเปลืองทุนไม่ใช่น้อยและในช่วงพุทธศักราช2500ต้นๆนั้นหลวงพ่อแช่มแห่งวัดดอนยายหอมศิษย์เอกก็ยังเป็นเพียงพระหนุ่มที่ไม่มีชื่อเสียงท่านเจ้าคุณกลัวว่าเมื่อสิ้นหลวงพ่อเงินแล้วทางวัดจะขาดแคลนเงินทุนในการดูแลรักษาสิ่งเหล่านี้จึงเสนอให้หลวงพ่อเงินตั้งมูลนิธิขึ้นมาพร้อมกันนี้ควรจัดสร้างเหรียญปั๊มขึ้นมาสักรุ่นเพื่อนำออกให้บูชาหาทุนตั้งมูลนิธิในคราวเดียวกันเลย
ซึ่งหลวงพ่อเงินก็เห็นชอบด้วยท่านเจ้าคุณจึงอาสารับเป็นแม่งานในการจัดสร้างโดยให้นายช่างแห่งกองกระสาบแกะแบบและปั๊มเหรียญกลมขึ้นมา3ขนาดคือกลมเล็กกลางและใหญ่โดยเมื่อกองกระสาบในฐานะโรงงานหลวงเป็นผู้จัดสร้างเหรียญรุ่นนี้จึงทำให้สวยงามและทำให้เป็นที่นิยมกันมากนักเหรียญจิ๊กโกใหญ่ถูกแบ่งคร่าวๆออกเป็น4บล็อกด้วยกันคือ 1. บล็อกเต็มหรือบล็อกที่ไม่มีตำหนิเลย 2. บล็อกวอขาด 3. บล็อกวอขาดนอขาด 4. บล็อกนิยมสุดคือบล็อกนอแตกเหรียญพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิวปันนโกวัดไร่แตงทองจังหวัดนครปฐมรุ่นปลดหนี้จัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2536ลักษณะเหรียญเป็นรูปทรงรูปเต่าหูในตัวด้านหน้าเหรียญตรงกลางเป็นรูปพระสังกระจายมีอักขระยันล้อมและมีอักษรภาษาไทยจารึกหลวงปู่หลิววัดไล่แตงทองรุ่นปลดหนี้ด้านหลังเหรียญเป็นอักขระยันต์จำนวนการจัดสร้างเหรียญพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิวรุ่นปลดหนี้หรือรุ่นแรกแห่งวัดนี้ 1. เนื้อทองคำสร้าง374องค์ 2. เนื้อเงินสร้างจำนวน 2,536 องค์3. เนื้อนวะสร้างจำนวน 2,536 องค์ 4. เนื้อทองแดงสร้างจำนวน 30,000 องค์ทั้งนี้เนื้อเงินและเนื้อนวะถูกแบ่งออกไปอยู่ในชุดทองคำอีก374องค์หลวงปู่หลิวเกิดเมื่อวันที่7ธันวาคมปีพุทธศักราช2448ณบ้านหนองอตำบลบ้านสิงห์อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีในตระกูลแซ่ตั้งของนายแต่งและนางน้อยเป็นบุตรคนที่3ในจำนวน9คนในวัยเด็กขนาดที่เพื่อนๆวิ่งเล่นซุกซนกันตามภาษาเด็กนั้นท่านกลับมองถึงความยากลำบากของครอบครัวจึงช่วยทางบ้านทำงานทำการพร้อมเรียนวิชาช่างไม้จากผู้เป็นบิดาไปด้วยเมื่อโตขึ้นท่านจึงมีความชำนาญทางช่างเป็นเลิศนอกจากนี้ท่านยังสนใจศึกษาด้านยาสมุนไพรจนกลายเป็นหมอยาประจำหมู่บ้านและละแวกใกล้เคียงแต่แล้วชะตาชีวิตของท่านก็หักเหให้ต้องทิ้งบ้านเกิดเข้าป่าไปเรียนวิชาอาคมกับอาจารย์ชาวกะเหรี่ยงอยู่ถึง3ปีก่อนจะกลับมาปราบโจรผู้ร้ายที่รังแกครอบครัวจนพ่ายแพ้แล้วท่านก็แยกตัวออกมาทำงานของตัวเองและมีภรรยาชื่อนางหยดมีลูกชายด้วยกัน1คนจนอายุได้27ปีท่านเกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตคฤหัสถ์จึงตัดสินใจบรรพชาเป็นพระภิกษุณวัดโบสถ์อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีมีหลวงพ่อโพธาพิลมวัดบำรุงเมืองเป็นพระอุปัชฌาย์หลวงพ่ออินวัดโบสถ์เป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์หอเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาทางธรรมว่าปันนโกจากนั้นท่านก็กลับไปจำพรรษาที่วัดหนองอ้อและเดินทางไปศึกษาวิชาอาคมเพิ่มเติมกับอาจารย์ชาวกะเหรี่ยงอีกครั้งรวมทั้งหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐจังหวัดเพชรบุรีหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราชและหลวงพ่ออุ้มจังหวัดนครสวรรค์รวมถึงพระคณาจารย์อีกหลายท่านและหลวงปู่หลิวท่านได้ช่วยบูรณะวัดอีกหลายวัดไม่ว่าจะเป็นวัดโคกวัดท่าเสาวัดสนามแย้วัดไส่ทองพัฒนาวัดไล่แตงทองและ
สำนักสงฆ์ประชาสามัคคีเป็นต้นหลวงปู่หลิวท่านมรณภาพเมื่อวันที่4กันยายนปีพุทธศักราช2543สิริอายุ95ปี74พรรษาเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่หมุนที่ออกณวัดบ้านจานหลวงปู่มอบหมายให้พระมหาปิ่นเจ้าวาดวัดบ้านจานเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างหลวงปู่หมุนอธิษฐานจิตปลูกเสกตลอดไตรมาสและปลูกเสกครั้งใหญ่สำทับสุดท้ายเมื่อวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมพุทธศักราช2543ณวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกษผู้ใดคิดร้ายผลร้ายนั้นย่อมสะท้อนกลับหรือเพียงคิดเป็นศัตรูคนคิดก็แย่นี่คือคำพูดของหลวงปู่หมุนอมตะเถระ5แผ่นดินกับเหรียญรุ่นแรกที่ออกวัดบ้านจานซึ่งเป็นเหรียญรุ่นเดียวที่หลวงปู่ได้บรรจุมนต์พระการสะท้อนกลับยันด้านหลังเป็นยันหนุมานเชิญธงหมายถึงชัยชนะพุทธคุณดีเด่นคือแพ้ไม่เป็นหลวงตามหาบัวยังบอกกับลูกศิษย์ว่าอยากได้วัตถุมงคลที่แรงด้วยอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ให้มาขอกับหลวงปู่หมุนและหลวงพ่อกวยท่านยังยกย่องว่าหลวงปู่หมุนเก่งมากๆให้ลูกศิษย์ไปกราบท่านให้จงได้หลวงปู่หมุนเป็นพระที่มีพลังจิตแก่กล้ามากวัตถุประสงค์การสร้างเหรียญรุ่นนี้การสร้างเหรียญรุ่นแรกนี้เพื่อจัดหาจัตตุปัจจัยจัดซ่อมแซมสร้างเมรุเผาศพที่วัดบ้านจานซึ่งได้ชำรุดทรุดโทรมอยู่ในสภาพที่ใช้งานไม่ได้ญาติโยมที่อาศัยอยู่ใกล้ๆวัดหากประสงค์จะจัดงานอวมงคลก็ต้องพากันเดินทางไปจัดงานที่วัดอื่นซึ่งอยู่ไกลออกไปทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเสียเวลาไปมากพร้อมกันนี้ปัจจัยรายได้ส่วนหนึ่งที่ได้มาจากการออกเหรียญรุ่นแรกนี้จะนำไปสมทบทุนสร้างพระอุโบสถวัดดอนนารางอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์อันเป็นวัดที่หลวงปู่หมุนท่านสร้างขึ้นมาเองทั้งหมดตั้งแต่เมื่อครั้งที่หลวงปู่หมุนอายุ60ปีเศษจนถึงหลวงปู่หมุนอายุล่วงเข้า105ปีแล้วอุโบสถวัดดอนนารางการจัดสร้างยังไม่แล้วเสร็จยังค้างคาอยู่หลวงปู่จึงดำริกับหลวงพ่อพระมหาปิ่นเจ้าวาดวัดบ้านจานจัดสร้างเหรียญรุ่นแรกนี้ขึ้นอภินันทนาการแด่ผู้ที่บูชาร่วมทำบุญกับหลวงปู่หมุนทุกท่านจำนวนการจัดสร้างเหรียญรุ่นแรกวัดบ้านจานเนื้อทองคำจำนวนการสร้าง20เหรียญเนื้อเงินจำนวนจัดสร้าง 2,000 เหรียญเนื้อนวะจำนวนจัดสร้าง 2,000 เหรียญเนื้อทองแดงจำนวนจัดสร้าง 10,000 เหรียญเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อนวะต่อโค้ดละหมายเลขกำกับทุกเหรียญส่วนทองแดงต่อโค้ดกำกับเหรียญรุ่นแรกนี้เป็นวัตถุมงคลอีกรุ่นหนึ่งที่หลวงปู่หมุนปลุกเสกด้วยมหามนต์มนต์พระการหลวงปู่บอกว่าใครที่มีเหรียญรุ่นนี้ติดตัวผู้ใดคิดร้ายผลร้ายนั้นจะสะท้อนกลับไปหรือเพียงคิดเป็นศัตรูคนคิดก็แย่แล้ววาจาสิทธิ์ของหลวงปู่หมุนที่ได้กล่าวไว้ก่อนละสังขารซึ่งลูกศิษย์และชาวบ้านต่างจดจำได้ติดหูคือของฉันสร้างเองกับมือใครมีไว้บูชาจะหนุนโชคหนุนลาภทำมาค้าขึ้นไม่มีวันจนประกอบสัมมาอาชีพใดก็รุ่งเรืองจะเลิศลาภยศสรรเสริญจะมีชื่อเสียงหอมขจรกระจายขอให้เป็นคนดีคิดดีทำดีละเว้นความชั่วคุณพระจะรักษาเทวดาจะคุ้มครองแม้ว่าฉันจะตายไปของฉันจะขังกว่านี้อีกหลายเท่าน้ำลายไอปากลมปานที่ประจุลงไปด้วยพลังจิตอันเข้มขังของฉันย่อมเป็นหนึ่งบ่อเป็นสองครบเครื่องเป็นองค์พระที่ดีทั้งนอกดีทั้งในฝากไว้ในแผ่นดินให้เรื่องชื่อลือนามหรือเรื่องถึงเมืองแมนเหรียญหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีกรุงเทพมหานครหลังพัดยศจัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2518เพื่อเป็นที่ระลึก
ในงานทำบุญฉลองครบรอบอายุหลวงปู่โต๊ะ89ปีลักษณะเป็นเหรียญปั๊มทรงรูปไข่หูในตัวด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะนั่งสมาธิเต็มองค์มียันอุอยู่ด้านบนด้านข้างซ้ายขวาเป็นลายกนกด้านล่างมีแถบอักษรจารึกว่าพระสังวรวิมลเถระหลวงปู่โต๊ะด้านหลังเหรียญตรงกลางเป็นพัดยศโดยรอบด้านบนจารึกวัดประดูชิมพีกรุงเทพมหานครด้านล่างจารึกอายุครบ89ปีขึ้น8ค่ำเดือน5 2518จำนวนการจัดสร้างมี5เนื้อประกอบด้วย1เนื้อทองคำสร้าง397เหรียญ2เนื้อนาคสร้าง120เหรียญ3เนื้อเงินสร้าง 3,000 เหรียญ4เนื้อนวากระไรทองสร้าง 10,000 เหรียญ5เนื้อทองแดงสร้าง 50,000 เหรียญพระราชสังวราภิมลหรือหลวงปู่โต๊ะเป็นอดีตเจ้าวาดวัดประดูชิมพีหลวงปู่โต๊ะเป็นชาวสมุทรสงครามโดยกำเนิดท่านเกิดในรัชสมัยรัชกาลที่5ท่านเกิดเมื่อวันอังคารขึ้น15ค่ำเดือน5ปีกุลตรงกับวันที่27มีนาคมปีพุทธศักราช2430พออายุได้17ปีจึงบรรพชาโดยมีพระอธิการสุขเป็นพระอุปชาอายุครบ20ปีบริบูรณ์ในปีพุทธศักราช2450จึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุโดยมีพระครูสมานธรรมสมาทานแสงวัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นพระอุปชาพระอัครานุสิทธิ์ผ่องวัดนวลนรดิษฐ์เป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูธรรมวิรัตเชยวัดกำแพงเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาทางธรรมว่าอินทสุวรรณโนหลวงปู่โต๊ะท่านเป็นพระที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและศึกษาพุทธคมจากพระเกจิชื่อดังหลายรูปอาทิหลวงพ่อลุงวัดท่ากระบือจังหวัดสมุทรสาครหลวงพ่อเนียมวัดน้อยจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงพ่อโหน่งวัดคลองมะดันจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงพ่อพุ่มวัดบางโคยานนาวาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังธนบุรีหลวงปู่โต๊ะท่านมีสะธรรมิกผู้มีชื่อเสียงมากมายได้แก่หลวงพ่อปานวัดบางนมโคหลวงพ่อสดวัดปากน้ำและหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังปัจจุบันนี้วัตถุมงคลของหลวงปู่โต๊ะแทบทุกรุ่นล้วนมีราคาเช่าหาสนนที่หลักหมื่นบาทขึ้นไปจนถึงหลักล้านบาทก็มีพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนั้นโดยความศรัทธาและความศักดิ์สิทธิ์ทำให้มีการจัดสร้างกันมากมายนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่ถ้าไม่นับรูปหล่อรุ่นแรกหลวงพ่อเงินแล้วพระเครื่องหลวงพ่อเงินวัดบางคานได้รับความนิยมอย่างสูงอีกรุ่นหนึ่งรองจากรุ่นแรกคือรุ่นปีพุทธศักราช2515ด้วยเหตุที่สร้างคาบเกี่ยวระหว่างปีพุทธศักราช2514กับปีพุทธศักราช2515จึงได้มีการทำโค้ดกลมเป็นเลขไทย1415ซึ่งวันนี้จะขออนุญาตพูดถึงเหรียญจอบใหญ่และจอบเล็กปี2515ซึ่งเป็นเหรียญที่สนนราคาขึ้นหลักแสนบาทแล้วพระหลวงพ่อเงินวัดบางคานปี2515จะสร้างโดยพระครูพิบูลธรรมเวทหรือหลวงพ่อเรื่องอดีตเจ้าวาดวัดบางคานหรือวัดหิรัญญารามตำบลบางคานอำเภอโพธิ์ทะเลจังหวัดพิจิตรเพื่อสมนาคุณแก่ผู้ที่ร่วมสมทบทุนสร้างโบสถ์หลังใหม่เป็นที่ลึกงานผูกพัทธสีมาของวัดบางคานโดยสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดพระเชตุพลและพระวิสุทธิวงศาจารย์วสุทัศน์เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์สำหรับฝ่ายคารวาสมีพลตำรวจเอกสง่ากิตติขจร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานอุปถัมภ์นายพเดชจีราพรประธานสภาจังหวัดพิจิตรเป็นประธานกรรมการอำนวยการสุดท้ายได้อาจารย์เทพสาริกบุตรรับเป็นเจ้าพิธีในองค์ที่สวยๆทั้งที่สร้างถึง 10,000 เหรียญให้บูชาสมัยนั้น25บาทในใบรายการจัดสร้างของทางวัดระบุว่ามีการจัดสร้างรูปเหมือนบูชา5นิ้ว 1,000 องค์บูชา3นิ้ว 1,000 องค์พระกิ่งลอยองค์รูปหล่อหลวงพ่อเงินทองคำหนัก1บาทเนื้ออัปปะกา 5,000 องค์เนื้อทองผสมหรือทองเหลือง 5,000 องค์เหรียญจอบใหญ่ 10,000 องค์จอบเล็ก 10,000 องค์เหรียญขวัญถุงกระไหลทองและกระไหลเงินอย่างละ 5,000 เหรียญเหรียญรูปไข่ด้านหน้าหลวงพ่อเงินด้านหลังหลวงพ่อเปลืองเนื้อทองคำหนัก1บาทและ2สลึงเนื้ออัปปะกาทองแดงรวม 10,000 เหรียญนอกจากนี้ก็ยังมีแหวนผ้ายันแผ่นโลหะพระเนื้อดินพิมพ์พระเจ้า5พระองค์ซึ่งบางส่วนให้บูชาบางส่วนบรรจุกุเจดีย์วัดบางคานเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินปี15เป็นเหรียญปั๊มเนื้อทองเหลืองกระไหลเงินด้านหน้าช่างแกะเป็นรูปหลวงพ่อเงินคมชัดขอบข้างเป็น2ชั้นมีเม็ดไข่ปลาเหมือนเหรียญหล่อรุ่นแรกหูในตัวเสห่วงต่างหากมีอักษรด้านล่างว่าหลวงพ่อเงินเป็นเส้นเอ็นส่วนด้านหลังเป็นหลังยันน้ำเต้าด้านบนเป็นตัวอุนาโลมและยันตัวนะประกอบด้วยอักษรโค้งด้านล่างว่าหลวงพ่อเงินปี2515ผิวเหรียญแห้งตึงด้านหน้าบนผิวแผ่นสังคติด้านบนใกล้กับหัวไหล่จะมีเส้นเสี้ยนวิ่งกระจายอยู่ทั่วไปเหมือนกับพื้นเหรียญที่จะมีกระไหล่จางๆจะมีเส้นประกายเกิดจากการปั๊มเหรียญข้างหูขวาติดกับเส้นขอบในจะมีเม็ดไข่ปลาปรากฏอยู่มองเห็นได้ชัดเจนมากส่วนเหรียญจอบเล็กจะไม่มีเม็ดไข่ปลาที่ขอบคางเหมือนเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินได้สร้างพระเครื่องและวัตถุมงคลไว้มากมายซึ่งล้วนทรงพุทธคุณเป็นเลิศปรากฏทั้งคงกระพันชาตรีแก้วคาดและโชคลาภผู้มีไว้ครอบครองต่างหวงแหนปัจจุบันจึงหาได้ยากยิ่งและค่านิยมสูงขึ้นเรื่อยๆตามกาลเวลาเหรียญเสือเพ่นรุ่นแรกหลวงพ่อสุดได้รับความนิยมเป็นรองก็แต่เฉพาะเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อซึ่งปัจจุบันสวยๆต้องมีหลักแสนแต่เหรียญหลวงพ่อสุดที่มีประสบการณ์เป็นที่กล่าวขานและสร้างชื่อเสียงให้หลวงพ่อจนโด่งดังทั่วประเทศต้องยกให้เหรียญเสือเพ่นรุ่นแรกปีพุทธศักราช2517ถ้าเนื้อเงินก็หลักแสนเช่นกันประสบการณ์ด้านความเหนียวมาเป็นอันดับหนึ่งของเมืองสมุทรสาครลูกศิษย์ที่เป็นชาวเรแถบแม่น้ำแม่กองนิยมหารุ่นนี้กันมากจุดสังเกตของเหรียญแท้อีกที่สำหรับดูเหรียญนี้จะมีเส้นขนแมวในร่องแขนซ้ายมือมี2เส้นชัดเจนแท้ไร้กังวลไม่ต้องกลัวใครมาสวดไม่มีมั่วนิ่มเหรียญรุ่นนี้ถ้าดูไม่เป็นให้ดูขอบเหรียญก็ได้เก๊ยังไงก็ไม่เหมือนเพราะตัวตัดคนละตัวกันโดยเฉพาะความคมชัดของหนังสือของเก๊ยังทำไม่ดีพอส่วนใหญ่จะบวมหน่อยเหรียญเสือเพ่นรุ่นแรกเท่าที่ทราบมีการแยกบล็อกออกไปอีกประมาณ 3-4 บล็อกแต่ที่นิยมเล่นหากันมานานแล้วก็ต้องบล็อกนี้นิยมสุดๆและในปัจจุบันเหรียญเสือเพ่นรุ่นแรกบล็อกนิยมเข่าแตกหายากมากๆโดยเฉพาะเหรียญสวยๆลมดำเดิมๆแทบไม่มีให้เห็นและสำหรับคนที่มีส่วนมากเจ้าของคนนั้นจะเก็บไว้ไม่ยอมโชว์ไม่ยอมออกต่อใครที่ศรัทธาและอยากได้ของดีของหลวงพ่อสุดห้ามพลาดโดยประการทั้งปวงตามประวัติของหลวงพ่อสุดแห่งวัดกาหลงนั้นเจ้าตำรับยันตะก้อและเสือเพ่นท่านเป็นชาวอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดเกิดในตระกูลชาวนา
ในสมัยรัชกาลที่5บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ16ปีที่วัดกลางพนมไพจังหวัด101แล้วเดินทางลอนแรมจาก101ไปแสวงหาความรู้ในทางธรรมในที่ต่างๆจนกระทั่งได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดกาหลงจวบจนมรณภาพและมีพิธีพระราชทานเพลิงศพไปเมื่อวันที่1ธันวาคมปีพุทธศักราช2545ที่วัดกาหลงหลวงพ่อสุดท่านมรณภาพเมื่อวันที่14สิงหาคมปีพุทธศักราช2526รวมอายุได้81ปีหลังจากที่หลวงพ่อสุดมรณภาพมีการเผาศพของท่านได้เป็นข่าวดังทางหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับในเนื้อข่าวกล่าวถึงศพของท่านโดนไฟเผาไหม้ไม่หมดร่างกายท่านที่เป็นเนื้อหนังถูกเผาหมดแล้วแต่กระดูกของท่านยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากไม่บินหรือแตกร้าวเป็นชิ้นๆแบบการเผาศพทั่วๆไปปัจจุบันทางวัดกาหลงได้นำร่างที่เป็นโครงกระดูกของหลวงพ่อสุดบรรจุไว้ในโลงแก้วที่ชั้น2ของศาลาการประเรียนภายในวัดซึ่งทุกวันจะมีประชาชนและลูกศิษย์ที่เลื่อมใสแวะเวียนไปกราบสรีระของหลวงพ่อไม่ขาดสายวัตถุมงคลทุกรุ่นของหลวงพ่อสุดวัดกาหลงพุทธคุณโดดเด่นในด้านมหาอุดคงกระพันชาตีแค้วคาดปลอดภัยเป็นที่ประจักษ์แก่ศิษยานุศิษย์และคนทั้งประเทศโดยเฉพาะตีใหญ่ผู้เป็นจอมโจรในอดีตที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่